จะมีผู้ติดเชื้อไม่ถึง100คนก็ประกาศล็อกดาวน์นาน2สัปดาห์และที่ซาอุประกาศงดเยี่ยมศาสนสถาน UAE อพยพพลเมืองจากอิหร่านหนีโควิด-19เชียร์เรานั้นแม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อกับเสียชีวิตจะชะลอตัวลงแต่ยังใช้มาตรการล็อกดาวน์ในหลายพื้นที่ยกเว้นประเทศไทยนะอย่างเช่นฟิลิปปินส์ล็อกดาวน์ไปแล้วตอนนี้ครึ่งประเทศตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่มาเลเซียนั้นก็ประกาศล็อกดาวน์ประเทศแล้วตั้งแต่เที่ยงคืนเมื่อวานซืนที่ผ่านมาส่วนประเทศไทยของเรานั้นรัฐบาลยืนยันนอนยันไม่ปิดประเทศแต่ในสถานบริการในเขตกทม.และปริมณฑลซึ่งมีทั้งโรงหนังผับบาร์ร้านนวดแผนไทยนวดโบราณที่เป็นร้านที่เข้ากฎหมายว่าด้วยสถานบริการให้หยุด14วันตั้งแต่วันที่18มีนาจนถึง31มีนาประเทศไทยเรานั้นแม้จะไม่ได้ประกาศล็อกดาวน์ปิดประเทศแต่บรรยากาศในเมืองก็เป็นไปอย่างเงียบเหงาเพราะประชาชนกังวลผมเห็นหลายคนตอนนี้กังวลมากนะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยออกมาซื้อข้าวของตุนไว้แล้วพากันเก็บตัวอยู่ในบ้านทำให้ถนนหลายสายโล่งในช่วงเทศกาลأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات
بكلمات الله التامات من شر